้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับดิฉันรัศมีมณีนินอีกครั้งนะคะเจอกันที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะ www.thaipbsradio.com วันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินเดินทางมาถึงตอนที่44แล้วนะคะเหลืออีกสักตอน2ตอนก็จะอวสานแล้วค่ะเราเดินทางกันมาไกลจากจุดเริ่มต้นมากเลยทีเดียวค่ะเราสะกดรอยตามการเดินทางของคนไทยทั้ง12แคว้นซึ่งตอนนี้ก็ได้มาไกลจากจุดเริ่มต้นแต่ว่าจะไปสู่ที่แห่งใดก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วสีเผากับคำอ้ายให้เหตุผลว่าทำไมถึงเครียดแค้นอีกฝ่ายประวินซึ่งเป็นที่ปรึกษาจามาเดวีจึงตัดสินใจว่าจะถอนกำลังออกจากสนามรบไม่ช่วยคำอ้ายแต่ก็มีข้อแม้ว่าคนไทยจะสามารถสนับสนุนอังกาซึ่งเป็นอดีตเจ้าเมืองซัมหงได้เพียงการสนับสนุนทหารให้อังกาเอาไปรบกับคำอ้ายด้วยตัวเองก็คือห้ามช่วยรบแต่สนับสนุนทหารได้และให้ได้ไม่เกิน 2,000 คนเพื่อไม่ให้ฝ่ายคำอ้ายเสียเปรียบจนเกินไปแต่คำตัดสินนี้กลับทำให้คำอ้ายไม่พอใจที่ว่าฝ่ายแขวนจามเนี่ยจะไม่ยอมช่วยเขาแล้วก็เมื่อชาวซัมหงถูกสมเพาซึ่งเป็นน้องสาวของอังกาปลุกระดมให้ต่อต้านคำอ้ายได้สำเร็จคำอ้ายเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีก็เลือกที่จะหลบหนีไปเมืองขาแทนข้างฝ่ายแสนภูเกิดความไม่สบายใจที่จะต้องจากบรรดาเพื่อนๆในขบวนอพยพของคนไทยแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีคู่ครองก็คือจามาเดวีมีสถานภาพที่ดีแต่ก็รู้สึกแย่ที่จะต้องจากเพื่อนซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจามาเดวีจึงเข้าไปคุยกับสีเผาถึงความทุกข์ในใจของสามีของนางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์สำนักพิมพ์เครดไทยจัดพิมพ์ตอนที่44ค่ะสีเผากล่าวกับจามาเดวีว่าระหว่างนี้เขาก็สังเกตเห็นแสนภูว่าเงียบผิดปกติเหมือนกันและยิ่งเวลาใกล้ที่ทัพของจามาเดวีจะเดินทางกลับก็ดูแสนภูจะซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นแสนภูก็เลยบอกว่าสีเผาก็เลยบอกว่าเมื่อข้ารู้ต้นเหตุความไม่เป็นสุขของเขาแล้วเราจะต้องช่วยเขาสู่คิดว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรจามาเดวีก็บอกว่าหากสู่จะยอมให้คนไทยสักพันครัวเรือนไปกับแสนภูข้าเชื่อว่าเขาจะหมดความไม่สบายใจได้เขาจะไม่เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ไปอยู่ในแคว้นจำปาเขาจะรู้สึกว่าสู่และคนไทยอื่นๆไม่ทอดทิ้งเขาเขาจะไม่ถูกตัดขาดจากเพื่อนคนไทยสำหรับตัวข้าเองหากสามีของข้ามีคนเผ่าเดียวกับเขาถึง 1,000 ครัวเรือนไปอยู่ด้วยคนจามก็จะไม่ดูหมิ่นข้าพวกเขาจะไม่พูดกันว่าเจ้าหญิงของเขาไปในการศึกแล้วไปได้คนพเนจรคนหนึ่งมาเป็นสามีก็เรียกว่าจะดีต่อทั้งสองฝ่ายทำให้แสนภูไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ทำให้จามาเดวีก็ดูดีขึ้นด้วยในสายตาของชาวเมืองสีเผาก็บอกว่าแล้วสูจะทำประการใดกับคนไทย 1,000 ครัวเรือนที่จะไปอยู่ในแคว้นจำปาข้าไม่ต้องการเห็นคนไทยกับคนจามแตกร้าวกัน
และข้าก็ไม่ต้องการเห็นคนไทยในแคว้นของสูจะต้องอพยพไปที่อื่นอีกก็คือต้องการจะถามว่าจามาเดวีจะปกครองอย่างไรนั่นเองจามาเดวีก็บอกว่านางจะจัดที่ดินให้คนไทยได้อยู่ในเขตของเขาเองปกครองกันเองโดยที่คนจามไม่ไปเกี่ยวข้องหน้าที่ของข้าคือคอยดูแลมิให้ชุมชนคนไทยถูกจามหรือว่าคนเผ่าอื่นไปรบกวนด้วยวิธีนี้คนไทยในแคว้นจามก็จะเป็นคนไทยอยู่ตลอดไปเมื่อสูจะทำเช่นนี้ข้าจะให้ครอบครัวไทยแก่สูไปในจำนวนที่สูต้องการและพวกไทยเหล่านี้จะพอใจไปอยู่กับแสนภูจามาเดวีก็กลับไปแจ้งแก่แสนภูซึ่งเป็นสามีของนางว่าสีเผายินยอมให้คนไทย 1,000 ครัวเรือนติดตามแสนภูไปแสนภูก็ยินดีแล้วก็กล่าวแก่จามาเดวีว่าข้าเองไม่กล้าออกปากขอให้สีเผาจัดครอบครัวคนไทยไปกับข้าเพราะว่าที่ข้าจะไปอยู่ในแคว้นจำปากับสูนั้นข้าไปอยู่อย่างคนมีความสุขแต่ข้าต้องทิ้งเพื่อนคนไทยอยู่ในความลำบากต่อไปและไม่รู้ว่าข้างหน้าของพวกเขาจะเป็นอย่างไรข้าจึงไม่กล้าขอสิ่งใดจากสีเผาแต่บัดนี้เมื่อมีคนไทย 1,000 ครัวเรือนไปอยู่กับข้าข้าก็จะได้อยู่กับสูโดยไม่มีความลำบากในใจเป็นอันว่าก็ดีสำหรับทุกฝ่ายอีก3วันขบวนของทัพจามก็เตรียมตัวเดินทางสีเผาก็จัดครัวเรือนคนไทยให้ไปอยู่กับแสนภู 1,000 ครัวเรือนจากนั้นจามาเดวีกับแสนภูก็อำลาสีเผาและคนไทยอื่นๆมุ่งหน้ากลับยังแคว้นจำปาในตอนที่กำลังจะเดินทางกลับแสนภูก็มองหาเหล่าอ้ายซึ่งเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทของเขาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันแต่เขาก็ไม่เห็นเหล่าอ้ายในหมู่คนที่ออกมาพบเขาแสนภูก็เลยหันไปถามสีเผาว่าคนหนึ่งที่ข้าอยากเห็นมากกว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนกันเล่าข้ารู้ว่าสูหมายถึงใครเขาอยู่ในกระโจมที่พักของเขาสูไปอำลาเขาที่นั่นเถิดสีเผาก็รู้ทันทีแสนภูก็หันมากล่าวกับจามาเดวีบอกว่าสูจงคอยข้าที่นี่ก่อนหากข้าไม่เห็นเพื่อนคนนี้ของข้าข้าจะเดินทางยังไม่ได้แล้วแสนภูก็ไปยังกระโจมของลาวอ้ายเขาเห็นเพื่อนของเขานั่งสงบอยู่ที่นั่นแสนภูไปนั่งลงเบื้องหน้าเหล่าอ้ายจับมือซ้ายของเพื่อนขึ้นมาดูมือข้างที่เหล่าอ้ายเอาไปอังไฟตอนที่ถูกเตียวเหลียงจับเป็นตัวประกันจำได้ใช่ไหมคะมือของสูเดี๋ยวนี้หายดีแล้วและสูใช้มันได้เป็นปกติอย่างเดิมข้าดีใจนักแต่ข้าเศร้าใจที่ไม่สามารถจะไปกับสูยังแดนใหม่ที่เรากำลังจะไปแสวงหาทางใต้สูกับข้าเคยพูดกันเสมอว่าเราจะทำให้บ้านเมืองใหม่ของเราเป็นเมืองที่มีความสุขสำหรับทุกๆคนแต่บัดนี้โชคชะตากำหนดให้เราสองต้องแยกกันข้าจะจากสูไปในวันนี้พร้อมกับ 1,000 ครัวเรือนของขบวนอพยพแต่เราจะไม่ลืมต้นกำเนิดของเราและลูกหลานของเราข้างหน้าก็จะไม่ลืมต้นกำเนิดของเขาหญิงไทยของเราที่นั่นจะแต่งตัวด้วยเสื้อแบบเดียวกับที่เคยใช้มาก่อนและบ้านที่อยู่ของเราก็จะสร้างแบบที่คนไทยเคยสร้างข้ามาเพื่อบอกสู่เช่นนี้ก่อนที่ข้าจะจากไปหล่าวอ้ายก็ตอบแสนภูว่าแสนภูที่สูออกวิ่งแข่งกับหญิงที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงสูทำไปโดยเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อพวกเราทุกคนบัดนี้สูมีชัยในการแข่งขันแล้วและได้เป็นคู่ครองของหญิงนั้นแล้วสูก็จำต้องจากเราไป
ข้าไม่ออกไปส่งสูข้างนอกมิใช่เพราะว่าข้าไม่พอใจสูสูจะเป็นเพื่อนของข้าอยู่เสมอแต่ข้าไม่ออกไปเพราะว่าข้าไม่อยากให้ผู้คนเห็นความอ่อนแอของข้าเมื่อสูอำลาข้าไปหนุ่มทั้งสองจับแขนกันไว้แล้วพากันเดินออกไปข้างนอกแสนภูและจามาเดวีกล่าวอำลาลาวอ้ายแล้วจามาเดวีกับแสนภูก็ขึ้นม้านำหน้ากองทหารจามและครอบครัว 1,000 ของคนไทยออกเดินทางไปวันรุ่งขึ้นสีเผากับลาวอ้ายก็ไปพบอดีตเจ้าเมืองซำหงก็คืออังกาซึ่งมีนางสมเพาอยู่ที่นั่นด้วยนางสมเพาซึ่งเป็นน้องสาวของอังกาสีเผาก็บอกว่าบัดนี้ขบวนอพยพจะต้องลาอังกาแล้วก็สมเพาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปข้ามาขอให้สูแนะนำว่าข้าควรจะเดินทางไปทางใดเพราะว่าพวกสูรู้จักดินแดนแถบนี้ดีที่สูจะเดินทางต่อไปนั้นคนม้ง 2,000 จะเดินทางร่วมไปด้วยสีเผาก็บอกว่าพวกเรายินดีนักที่คนของสูจะร่วมเดินทางไปกับเราแต่ว่าที่ดินแถบนี้ตามที่เราได้ลองเพาะปลูกแล้วเป็นที่ดินอุดมและยังมีที่ดินเหลือสำหรับการเพาะปลูกอีกมากคนของสูเองก็มีไม่มากนักข้าสงสัยว่าเหตุใดคนม้งถึง 2,000 คนจึงจะอพยพไปจากที่นี่ด้วยเล่าอังกาก็บอกว่าเวลานี้เมืองซำหงของเรามีคนมากเกินไปเราจึงจะให้ 2,000 คนอพยพไปหาที่อยู่ใหม่และเมื่อคนไทยบังเอิญผ่านมาทางนี้เราก็จะขอติดตามไปด้วยเราจะไม่หาความเดือดร้อนให้แก่ใครเพราะว่าพวกเราจะอยู่เป็นชมรมเล็กเสมอแล้วใครเล่าที่จะนำคนม้ง 2,000 นั้นไปอังกาก็หันไปทางน้องสาวของตนนางสมเพาก็ตอบว่าข้าจะเป็นหัวหน้านำไปเองลาวอ้ายก็บอกว่าข้ายินดีที่สมเพาจะนำคนม้งลงไปทางใต้ร่วมกับเราสมเพากับข้าได้ร่วมทำงานกันมาแล้วในเรื่องของคำอ้ายคราวนี้เมื่อลงไปทางใต้เราคงจะได้ร่วมทำงานกันอีกเพราะไม่ว่าหน้าที่ใดๆความยุ่งยากจะเกิดได้เสมอสีเผาก็กล่าวแก่สมเพาว่าเราจะต้องให้สู่ช่วยอีกมากเพราะว่าในเบื้องต้นเราเองก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับดินแดนข้างล่างตั้งแต่เราออกจากดินแดนเดิมของเรามาจนถึงที่นี่เราต้องเดินทางบกตลอดมาเพราะว่าแก่งน้ำในแม่น้ำโขงทำให้เราล่องแพไม่ได้กว่าจะถึงที่นี่คนของเราต้องลำบากอย่างสาหัสและจำนวนหนึ่งเสียชีวิตไปสู่คุ้นเคยกับดินแดนแถบนี้อย่างน้อยสู่ก็ได้รู้เกี่ยวกับดินแดนข้างล่างนี้บ้างสู่จะบอกเราได้หรือไม่ว่าเราจะต้องเดินทางด้วยเท้าของเราตลอดทางและตลอดไปหรือนี่จะเป็นโชคชะตาของเราหรือนี่คือคำถามของสีเพานะคะถามเจ้าถิ่นอย่างนางสมเพาซึ่งดูเหมือนว่าอังกาซึ่งเป็นพี่ชายก็คงจะมีความมุ่งหมายอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อชาวม้งเท่านั้นแต่น่าจะเป็นไปเพื่ออนาคตของน้องสาวตัวเองด้วยเพราะว่าสมเพากับลาวอ้ายนั้นก็เคยร่วมรบแล้วก็มีความผูกพันกันก็อาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งก็ได้นางสมเพาจะตอบสีเผาว่าอย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่อจากนี้ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินนางสมเพาก็ตอบสีเผาว่าหากสูจะเดินทางบกจากที่นี่สูต้องใช้เวลาอีก20วันเพื่อผ่านเทือกเขาสูงที่สูเห็นอยู่ข้างหน้าจากนั้น
สู่ก็จะไปถึงทุ่งกว้างใหญ่แห่งหนึ่งนั่นเป็นดินแดนของชาวข่าซึ่งอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นทั้งหมดข้างล่างนี้ชาวข่าเหล่านี้จะไม่ยอมให้สู่ผ่านดินแดนเข้าไปอย่างแน่นอนข่าเป็นเผ่าที่ดุร้ายคนพวกนี้จะไม่จับเฉลยขังไว้แต่จะฆ่าเสียทั้งหมดสู่ได้เห็นน้ำใจอันกล้าหาญของคนข่าแล้วเมื่อครั้งที่สู่ต่อสู้กับคนพวกนี้เราชาวม้งเวลาที่เราต้องการจะขู่เด็กที่ซุกซนของเราเราจะตะโกนว่าพวกข่ามาแล้วแล้วเด็กของเราก็จะวิ่งมาหาเราทันทีถึงแม้พวกสู่จะผ่านการขัดขวางของพวกข่าไปได้การเสียชีวิตจำนวนมากจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าจากที่นี่สู่จะล่องแพไปตามลำน้ำโขงสู่จะผ่านดินแดนของพวกข่าไปได้โดยพวกข่าจะทำร้ายคนของสู่ได้ก็จากชายฝั่งเท่านั้นแต่ว่าลำน้ำโขงในตอนนี้ยังเต็มไปด้วยเกาะแก่งและน้ำโจรแม้จะไม่รุนแรงเหมือนแม่น้ำโขงตอนบนแต่ก็ถือว่าเป็นอันตรายได้ไม่น้อยไม่ว่าคนไทยจะใช้เส้นทางใดเราชาวม้งจะติดตามไปแท้จริงเราไม่ชอบคนข่านักโดยเฉพาะเมื่อพวกนี้มายึดเมืองซำหงของเราอยู่หลายเดือนเราขอบใจที่สู่บอกแก่เราเช่นนี้เราจะอาศัยลำน้ำโขงเป็นเส้นเดินทางเราจะไม่ไปทางบกเพราะเราไม่ต้องการให้คนข่าเกลียดชังเราเราต้องการจะเลี่ยงการต่อสู้กับคนในดินแดนแถบนี้จากนั้นก็มีการสร้างแพจำนวน 1,000 แพนะคะเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับการล่องแก่งเสบียงก็ถูกขนไปเก็บเอาไว้บนแพคนไทยก็อำลาชาวเมืองซำหงสมเผาร้องไห้บอกลาพี่ชายของนางแล้วนางก็ลงแพไปกับลาวอ้ายคนไทยและคนม้งช่วยกันคัดแพทั้งพันให้ลอยไปตามสายน้ำของแม่น้ำโขงในเวลากลางคืนพวกเขาจะหยุดพักผ่อนคนไทยได้เห็นปลาจำนวนมากที่เขาเคยเห็นมาเมื่อครั้งที่อยู่เมืองลือและเมืองเชียงแสนเขาได้ปลาเหล่านี้ช่วยเป็นอาหารแก่เขาเหมือนดังที่เขาเคยได้เมื่อสมัยที่อยู่บ้านเดิมหลังจากการล่องแพไปได้30วันเขาได้เห็นที่เบื้องหน้าของเขามีท้องทุ่งกว้างใหญ่ทางด้านซ้ายของแม่น้ำสมเพากล่าวแก่สีเผาว่าตอนนี้คนไทยจะต้องเตรียมตัวไว้เพราะว่าคนข่าอาจจะโจมตีเราได้ทันทีที่นางกล่าวจบทางด้านฝั่งซ้ายก็มีชายหญิงจำนวนมากเล็งธนูมายังแพที่กำลังเคลื่อนไปคนในแพทั้งหมดทั้งคนไทยและคนม้งถูกเตือนให้ระวังภัยที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แพของเขาใกล้เข้าไปทุกทีเพราะกระแสน้ำนำไปร่องน้ำของแม่น้ำโขงในตอนนั้นอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงเบื้องล่างของฝั่งที่คนข่ายืนเรียงรายอยู่สีเผาสั่งไม่ให้คนของเขายิงขึ้นไปบนฝั่งแต่ให้กำบังตัวไว้ตามแต่จะทำได้ก็คือไม่รบด้วยไม่โต้ตอบได้แต่ป้องกันตัวและเมื่อแพเข้าไปใกล้กลุ่มคนเหล่านั้นสีเผาก็เห็นคำอ้ายยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำชาวข่าทั้งหญิงชายระดมทั้งหอกและลูกธนูมายังแพเบื้องล่างคนไทยและคนม้งพยายามที่จะป้องกันตัวเองโดยการใช้หนังสัตว์และแผงไม้ไผ่ป้องกันตัวชาวข่าทุ่มหินก้อนใหญ่เป็นอันมากลงมาที่แพทำให้แพเอียงไปมาเกิดความโกลาหลในแพต่างๆชายหญิงและเด็กในแพถูกยิงด้วยลูกธนูคำอ้ายพุ่งหอกอันหนึ่งมาถูกสีเผาที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ลงไปปักที่กระสอบข้าวโพดสีเผากระชากหอกนั้นออกมาแต่ก็ไม่อาจจะพุ่งกลับไปยังคำอ้ายได้เพราะว่าตะลิ่งชันมากสีเผาจึงได้แต่มองและระวังตัวอยู่คำอ้ายชี้มือไปยังสีเผาแล้วก็ร้องว่าสีเผาเราจะได้พบกันอีก
ในขณะที่สีเผาเปล่งเสียงว่าโอ้หญิงไทยเอ่ยสูอย่าได้เกิดคำอ้ายคนที่สองอีกบัดนี้เบื้องหน้าของขบวนอพยพแม่น้ำโขงกำลังจะผ่านเขาหินที่สูงตระหง่านเสียบขึ้นไปบนฟ้าบนสองฟากแม่น้ำและพ้นจากนั้นไปเป็นเทือกเขายาวเหยียดไปข้างหน้าคนไทยจำนวนมากในแพได้รับบาดเจ็บและหลายคนเสียชีวิตไปแต่บัดนี้ทุกคนถูกสั่งให้เตรียมพร้อมสำหรับอันตรายใหม่ที่กำลังจะมาถึงกระแสน้ำที่บัดนี้ไหลเชี่ยวแพจำนวนหนึ่งพลิกคว่ำที่น้ำโจรและที่แก่งน้ำทั้งชายหญิงและเด็กทั้งคนไทยและคนม้งต้องเกาะแพไว้แน่นมีให้ถูกสลัดออกไปแต่บางครั้งน้ำจะท่วมมิดแพเป็นเวลานานเกินกว่าที่คนจะกลั้นหายใจไว้ได้ผู้คนทั้งหญิงชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ต้องหลุดหายไปในกระแสน้ำเสบียงและสิ่งของเป็นอันมากต้องพลัดตกลงไปจากแพแต่เมื่อขบวนแพผ่านเทือกเขาอันยาวนี้ไปแล้วแม่น้ำโขงแพตัวเป็นลำกว้างกระแสน้ำไหลสงบสีเผาสั่งให้หยุดพักและคนไทยในแพก็ขึ้นไปบนฝั่งขบวนอพยพทำพิธีเส้นไหว้คนตายอ้อนวอนแม่น้ำโขงให้ระงับความโกรธต่อพวกเขาอีก3วันต่อมาพวกเขาลงแพกันอีกครั้งหนึ่งบัดนี้พวกเขาเคลื่อนไปอย่างสงบเป็นเวลา8วันสองฝั่งของแม่น้ำโขงที่ทอดไปเบื้องหน้าเป็นทุ่งกว้างที่ค่อยๆลาดลงมาอย่างฝั่งเมื่อดวงตะวันกำลังจะเยื้องไปทางตะวันตกลำน้ำโขงได้เลี้ยวโค้งไปทางซ้ายทางฝั่งด้านขวาของแม่โขงนั้นเขาได้เห็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งมีน้ำไหลเอื่อยเข้าไปสู่แม่น้ำโขงขบวนแพเคลื่อนต่อไปอีกจนกระทั่งตกเย็นแล้วทันใดนั้นเบื้องหน้าของพวกเขาได้เห็นท้องทุ่งที่มีลูกเนินสลับเป็นชั้นๆขึ้นไปจากฝั่งบนท้องทุ่งนี้เต็มไปด้วยพันไม้ดอกที่ปลิวสะบัดอยู่ในสายลมทั้งสองฝากของแม่น้ำโขงท้องทุ่งนี้ค่อยๆชันขึ้นไปจนถึงลูกเขาไกลออกไปทั้งสองฝั่งหญิงทั้งปวงบนแพพากันร้องเป็นเสียงเดียวกันเหมือนถูกเทพเจ้าดลใจว่าเราจงหยุดที่นี่เราจงหยุดที่นี่เถิดสีเผาทำสัญญาณให้แพทั้งปวงหยุดแต่สั่งมิให้ผู้ใดเด็ดดอกไม้เป็นอันขาดเพื่อมิให้เทพเจ้าแห่งท้องทุ่งนั้นไม่พอใจมีแพเตรียมจะเทียบเข้าฝั่งเป็นจำนวนมากเหล่าอ้ายจึงนำขบวน150แพของคนไทยไปเทียบที่ฝั่งซ้ายสมเผานำแพของชาวม้งติดตามไปส่วนสีเผานำขบวนแพอื่นๆไปเทียบฝั่งขวากลิ่นหอมโชยตามลมไปทั่วผู้อพยพทุกๆคนมีความสดชื่นและมีความสุขบนฝั่งโขงณที่นั้นด้านของสีเผาแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บที่ไหล่จากหอกของคำอ้ายแต่สีเผาก็ทนต่อความบาดเจ็บแล้วก็พาคณะในเย็นวันนั้นออกไปสำรวจพื้นที่นางส้อยสนให้สีเผาเกาะไหล่ของนางไปทางด้านเหนือของพวกเขามีแม่น้ำสายหนึ่งพากระแสน้ำไหลเข้าไปรวมกับสายน้ำของแม่น้ำโขงทางด้านใต้
มีทะเลสาบน้ำจืดอยู่แห่งหนึ่งสีเผากับคณะของเขาพากันขึ้นไปบนยอดเขาด้านตะวันตกมองเห็นพื้นดินทอดไปไกลจนถึงขอบฟ้าซึ่งที่นั่นมีภูเขายอดไม่สูงนักตั้งเป็นแนวทางตะวันออกนั้นท้องทุ่งที่ขึ้นลงๆทอดยาวไปถึงริมแม่น้ำโขงมีกระแสลมที่เย็นจัดพัดมาจากทางเหนือเลยลงไปอีกเป็นเทือกเขาลูกเล็กๆที่ทอดไปทางตะวันตกลมที่นี่เย็นเหมือนกับที่บ้านเดิมของเรานางส้อยสนกล่าวแก่สามีของนางขอให้เราตั้งหลักแหลงกันที่นี่เถิดสูมองไปรอบๆแล้วจะได้เห็นว่าที่นี่เหมาะที่จะเป็นจุดที่เราจะตั้งหลักแหลงใหม่ยิ่งนักอีกทั้งพวกเราก็เดินทางกันมาไกลแล้วกลุ่มคนที่ติดตามสีเผามากล่าวขึ้นซึ่งสีเผาก็เห็นด้วยถูกแล้วพื้นดินที่นี่เหมาะยิ่งนักสำหรับเราจะตั้งเมืองใหม่พื้นดินไม่อุดมแต่ก็ไม่แห้งแล้งพูดถึงทำเลเล่ามีแม่น้ำสองสายสบกันมีท้องทุ่งกว้างใหญ่และมีลูกเขาเป็นอาณาเขตอยู่แม้บังเอิญจะมีข้าศึกมารุกรานเราจะมีแนวป้องกันในทำเลเช่นนี้อากาศก็สดชื่นและหนาวเย็นไม่น้อยกว่าที่บ้านเดิมของเราแต่ว่าเพื่อนทั้งหลายของข้าเมื่อเราจะตั้งหลักแหล่งใหม่เราจะคิดถึงแต่ชั่วชีวิตของเรานั้นไม่ได้หากเราจะต้องคิดไปถึงลูกของเราและลูกของลูกเราในวันหน้าเราจะต้องคิดถึงความผาสุกของคนไทยทางใต้นี้สำหรับเวลานับด้วยร้อยๆปีจากเวลานี้เราจำเป็นจะต้องคิดให้ดีก่อนที่เราจะตั้งหลักแหล่งใหม่ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนคืนนั้นสีเผากับคณะตั้งกระโจมบนยอดเขาดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาวเย็นน้ำค้างบนใบหญ้าจับตัวแข็งสีเผาออกจากกระโจมมานั่งด้านนอกคิดถึงบ้านเดิมของเขาที่เมืองลือเขายังจำได้ดีถึงอากาศในฤดูหนาวอันเยือกเย็นที่บ้านเดิมสีเผามองลงไปยังท้องทุ่งเบื้องหน้าเขาเห็นแสงกระพริบอยู่ทั่วไปจากคบไฟที่คนไทยข้างล่างจุดขึ้นสีเผาหวนนึกถึงแสงไฟจากค่ายของเตียวเหลียงเมื่อทัพของคนไทยภายใต้กุมภาวาตั้งอยู่บนลูกเนินเพื่อรับการโจมตีจากทัพของเตียวเหลียงสีเผาคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงธงผาผู้เสียชีวิตไปในการรบครั้งนั้นก่อนตายธงผาบอกกุมภาวาให้ไปบอกแก่รำพาภรรยาของเขาให้พาบุตรอพยพลงไปทางใต้ไปให้พ้นจากการรุกรานของจินสีเผายังจำได้ดีถึงถ้อยคำของกุมภาวาเมื่อกุมภาวาออกมานั่งนอกกระโจมเหมือนที่ตัวเขาเองกำลังนั่งอยู่เวลานี้ครั้งนั้นกุมภาวาอ้อนวอนเทพเจ้าให้ช่วยให้เขามีชัยต่อเตียวเหลียงเพื่อว่าคนไทยจะได้อยู่ในดินแดนของตนอย่างเป็นไทยแต่ก็มีคนคนหนึ่งมานั่งใกล้กุมภาวาแล้วก็บอกเขาว่าอาจจะมีดินแดนอื่นที่เหมาะสำหรับคนไทยและจะทำให้คนไทยเติบโตขึ้นดีกว่าในดินแดนที่กำลังอยู่กันนั้นดินแดนใหม่นั้นอยู่ที่ใดเล่าสีเผาถามตัวเองบัดนี้คนไทยได้ลงมาทางใต้แล้วตามคำแนะนำก่อนตายของกุมภาวาแต่ดินแดนนั้นอยู่ที่ใดสีเผาหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าทุกๆสิ่งทางใต้นี้เขาไม่มีความรู้เลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่45ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดิน
์ของกันตนาขอบคุณอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานและขอบคุณนวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ซึ่งได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ในฐานะวรรณกรรมแต่งดีและทำให้เราคนไทยได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน